เอ๊วันนี้จะมาสอนตึกแดงหรือตึกคอนตักตึกพีเดตึก5 ชั้น1 2 3 4 5ที่มี4 ชั้นนี่คือตึกผมเรียกตึกนี้ว่าตึกแดงเพราะมันแดงๆอ่ะทองแดงตึกคานตึกซิปไลน์ตึกอะไรก็ตามอ่ะเอาว่ามันคือตึกนี้ผมเรียกว่าตึกแดงโอเคไหมวันนี้จะมาสอนแมปโนเลจเรื่องตึกนี้แล้วผมอาจจะสอนรอบๆด้วยเงี้ยโอเคนะเริ่มจากด้านนอกก่อนไหม ด้านนอกนะเริ่มจากด้านนอกดีกว่าเห็นในป้ายนี้ปะผมไม่ค่อยเห็นใครทํามันปีนี้ได้นะนี่มานี่เห็นไหมขึ้นมาบนนี้ได้ผมไม่เห็นใครทําเลยในภาพอะน้อยมากจริงที่ทําอันนี้แล้วก็มานี้นี่เราขึ้นมาบนนี้ได้เลยตรงนั้นก็ทําได้ไม่รู้เกมมันตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยตรงนี้นะขึ้นมานี่ก่อนแล้วก็ขึ้นมานี่อันนี้นี่ขึ้นได้แล้วก็มีไอ้คอนเทนเนอร์ไฟล์อีกอันนึงแต่อันนั้นมันปกติมากเลยมันแบบธรรมดาส่วนไอ้ด้านล่างเนี่ยไอ้ด้านล่างนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันปีนอย่างนี้ได้ปะใช่ด้านล่างนี่มันง่ายๆชิวๆเราไม่ต้องพูดอะไรถึงมันเนาะตรงนี้อยู่ได้ปะหลังนี้อยู่ได้ปะมันจะไม่ได้โอเคด้านมากตรงนี้ไม่มีอะไรอ๋อไอตรงผมจำได้มันมีจุดหนึ่งที่แบบอย่านะอย่ามาปีนตรงนี้นะไอตรงเนี้ยเห็นนี้ปะคือคนทั่วไปประสบการณ์ครั้งแรกของหลายๆคนอ่ะจะเห็นว่าเอ้ยตรงนี้น่าจะขึ้นได้หารู้ไหมลำบากมากเลยตรงเนี้ยมันจะแบบติดไอขอบนี่ก่อนเพราะงั้นอย่าปีนตรงนี้เนี่ยติดเห็นปะสไลด์ลื่นถ้าปีนตรงนี้เลยมากจะเป็นกล่องโอเคไหมแล้วก็ถ้าใครทำวอจัมเป็นอันนี้ข้ามได้วอจัมข้ามได้ไปฝึกวอจัมกันเองโอเคไหมอันนี้ผมแค่บอกเฉยว่าความสูงระดับนี้วอจัมข้ามได้โอเคแล้วก็มาเริ่มที่ชั้นแรกกันปกลิฟต์นี่ไม่มีประโยชน์อะไรโอเคตึกนี้ถ้าใครทำวอจัมข้ามกำแพงเป็นคุณจะไล่หรือหนีไวมากถ้าคุณทำอย่างนี้เป็นมันจะไม่เกาะเลยคือปกติแทนที่เราจะปินวิ่งเราสามารถที่จะเฮ้ยหนีเฮ้ยอย่างนี้มันไวมากเพราะงั้นถ้าใครฝึกคนนั้นเร็วกว่าเห็นไหมใครทําเป็นคนนั้นเร็วอันนี้คือประโยชน์ของวอจัมป์ทำได้ทุกส่วนเลยนี่วิ่งต่อส่วนด้านในนี้ไม่ค่อยมีอะไรละชั้น1ไม่มีอะไรก็มีกล่องมินิมินิมินิเป็นคัฟเวอร์โอเคไอ้พวกนี้ผมไม่เคยใช้จูกแต่มันน่าจะทําไม่ได้นะผมลองดูให้ว่ามันเรามาแอดวานซ์อะไรแบบที่มันเฟี้ยวๆได้ไหมอันนี้ยืนไม่ได้นะน่าจะไม่มีอะไรละชั้นหนึ่งอะแล้วก็อันนี้ต่อไปอันต่อไปจะเป็นเบสิกเลยทุกคนทำกันก็คือปีนอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ช่วงแรกอะช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆอะไม่มีคนรู้แบบเฮ้ยเรามันปีนได้ด้วยหรอวะตรงนี้เงี้ยก็มีเขารอบๆเนาะรอบๆจะมายืนตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเกาะก็ได้หรือว่าอย่างนี้ขึ้นมาตำบลสุดใต้จริงๆแล้วตรงนี้ปีนได้ด้วยนะไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้ปีนได้ไหมไปดูให้ไม่น่าได้ไม่ได้เห็นป่ะอันนี้มันออกมันมีตึกที่มันเป็นตึกขนานกันของตึกเนี้ยอันนั้นน่ะปีนได้ที่มันอยู่ตรงนู้นน่ะที่มันโดนระเบิดไปแล้วอันนั้นน่ะปีนได้แต่ฝั่งนี้น่าจะปีนไม่ได้นะจำลองให้ไอ้นี่ปีนได้ไอ้นี่ปีนไม่ได้โอเคงั้นแสดงว่าน่าจะปีนไม่ได้ละเดี๋ยวเว้นเราจะปีนตรงนี้เรามาตรงนี้เงี้ยแต่จริงนะอย่าทำเลยถ้ามันปีนได้มันก็เซอร์ไพรส์ได้แหละแต่ไม่ได้ครับไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ลองให้หมดอะตรงนี้น่าจะยืนได้แต่ว่าอ่ะนี่วอจัมขึ้นจุดต่อไปของตึกแดงนะตึกแดงตึกแดงเนี่ยเป็นตึกที่ได้ซิปจัมบ่อยมากไอ้บนนี้ก็เนียนได้นะเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าโดนยิงคือโดนลูดแล้วอันนี้เราไปโคเวอร์ได้ชั้น2เหมือนจะไม่มีอะไรตึกแดงอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรมีแค่ต้องฝึกสิบจำให้เสียนแค่นั้นแหละอ้อมีอย่างหนึ่งอันนี้เฮ้ยแป๊บนึงนะอันนี้ผมว่าได้ใช้บ่อยนี่เห็นปะอันเนี้ยดีเพราะคนจะเนี่ยมันเราจะโผล่แค่หัวมุมเนี้ยเราจะโผล่แค่หัวเพราะงั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโกงเหมือนกันอันเนี้ยแบบเห็นปะแล้วเราก็หลบยิงหลบถ้าเป็นเวทอะไรเงี้ยหัวน่าจะไม่โผล่เลยเป็นมุมที่ดีเนี่ย
ก็ทำใช้กันได้วิธีนะปีนขึ้นมาหันข้างให้แล้วก็นี่ปกติผมถนัดมุมนี้ถ้ามุมนี้ต้องกด A นี่เห็นไหมมุมนี้สะพายได้ส่วนเรื่อง10จัมป์นี่ไปฝึกกันเองมีทริคอะไรอีกวะนี่มีทริคอันนี้สำหรับคนที่เล่น Apex นะควรจะทำงี้ให้เป็นคือสมมติว่าเราจะลงไปชั้นรองชั้น2เนี่ยทำงี้ให้เป็นแป๊บนึงนะผมจะอธิบายยังไงดีมันคือการควบคุมตัวละครกลางอากาศอะเอฟเฟกต์มันสามารถคุมตัวละครตอนล่วงลงมาจากชั้นสูงๆได้เงี้ยนี่เห็นปะคือสมมติว่าถ้าเราล่วงจากชั้นดาดฟ้าเงี้ยสมมตินะสมมติว่าเอ้ยเราอยู่ดาดฟ้าแล้วเราโดนยิงเจ็บแบบเจ็บมากเลยแทนที่เราจะกระโดดลงไปอย่างนี้เลยแบบลงไปชั้นล่างสุดอะแล้วเขาก็จะหันมามองแล้วยิงตอนเราขาหักของพื้นได้ใช่ไหมให้เราลงอย่างนี้ค่อยๆลงแล้วเกาะชั้น2แทนถ้าเขาโดดตามแล้วเขาโดดลงชั้น1เราจะซื้อเวลาได้เพราะว่าเราลงชั้น2กว่าเขาจะขึ้นมาชั้น2เราน่าจะฮิลเสร็จแล้วไอ้ท่อเหลืองนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้เราจุกได้เร็วเหมือนกันไอ้ท่อเหลืองนี่ก็เป็นเทคนิคอ๋อปีนตรงนี้ก็เป็นจุดที่เนียนนะคือปกติคนจะมองกันแบบอย่างนี้มันจะไม่ค่อยมองตรงนั้นกันเพราะว่ามันไม่เห็นอ่ะมันก็จะมองแบบมีคนปีนไหมเขาทำอะไรกันตรงนี้ผมชอบมานั่งพักก่อนรอแป๊บนึงแล้วปีนต่อแล้วลูดเพราะว่ามันจะไม่เห็นตรงนี้เพราะว่ามันเป็นแบบมุมอับเห็นปะมันคือด้านหลังนี่มุมนี้ก็ดีมุมเนี้ยวิธีปีนก็ปีนง่ายเลยปีนขึ้นมาแต่ถ้าเขาเช็คด้วยนะว่าเขามองไหมถ้าเขามองเราก็อย่าทำต่อส่วนอีท่อเหลืองเนี่ยอีท่อเหลืองเนี่ยผมเอาไว้จุกมันยืนง่ายมากเลยมันเล็งง่ายอ่ะคือสมมติว่าเราวิ่งหนีอยู่แล้วเราอยากจุกไวๆอ่ะก็ใช้ท่อเหลืองเป็นตัวช่วยท่อเหลืองเฮ้ยวิ่งหนีเฮ้ยท่อเหลืองช่วยด้วยเนี่ยเห็นปะมันเป็นจุดที่แบบจุดแลนดิ้งที่ดีอ่ะที่ทำให้เรารอดได้อ๋อนี่ด้วยมันจะมีซิปไลน์อันนี้เห็นปะซิปไลน์อันเนี้ยมันอยู่ด้านบนปกติอ่ะมันจะไม่ถึงแต่เรากระโดดแล้วเกาะได้นะอันนี้รู้กันเปล่า คือสมมตินะเราวิ่งจุกมาอุ้ยวิ่งจุกเฮ้ยกระโดดแล้วเราก็หนีได้อ่ะถึงแม้ว่าซิปไลน์มันจะสั้นแต่เรากระโดดเกาะได้เฮ้ยเห็นไหมอันนี้ทำให้คนวิ่งตามเราไม่ทันเหมือนกันถ้ามันไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าแบบมันเกาะซิปได้อันนี้คนไม่ค่อยทำกันที่ผมเห็นนะส่วนอันนี้ฝั่งนี้มีสีเหลืองปะมีแต่ว่ามันคือฝั่งนี้มันมีสีเหลืองก็จริงแต่ว่าด้วยความที่มันมีอันนี้อยู่แล้วสีเหลืองก็เลยไม่ค่อยจำเป็นแต่ไอ้สีเหลืองเนี่ยทำให้เราเอาจริงมันยากกับฝั่งเนี้ยไม่ค่อยแนะนำให้ทำเพราะอะไรสีเหลืองมันทำให้เราเฮดกลิชคำว่าเฮดกลิชก็คือการโผล่แค่หัวแต่ทำยากจังวันเนี้ยอันนี้ผมไม่ค่อยทำมันทำได้เห็นปะแต่ว่าถ้ามันทำยากในไฟอาจจะทำไม่ติดไม่แนะนำเพราะงั้นอันนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องทำแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้ตึกนี้นะทิปไลน์2ฝั่งฝั่งเนี้ยทิปไลน์มันจะเร็วมากเลยเห็นไหมทิปไลน์มันจะเร็วเว้ยแต่ไอ้ทิปไลน์ฝั่งนู้นอ่ะมันช้าเว้ยไอ้ทิปไลน์ฝั่งเนี้ยเป็นอะไรไม่รู้เหมือนแบบเนี่ยอึดไหมมันช้ากว่าฝั่งนู้นอ่ะมันช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดตอนแรกผมคิดว่าผมคิดไปเองเว้ยมันช้ากว่าไอ้เนี้ยเทคนิคซิปไลน์ซิปจัมป์เพิ่มให้อย่างหนึ่งเวลาเราจะเท้าลงพื้นอ่ะกด E เกาะแล้วกดคอนโทรแล้วกดคอนโทรค้างไว้เลยตัวเราจะสไลด์ลงจะได้ขาไม่หักผมเห็นคนที่ตายตรงเนี้ยขาหักบ่อยมากเลยคือเหมือนแบบเฮ้ยขาหักอันเนี้ยคืออาการขาหักคือหลังจากตกจากที่สูงตัวเราจะโดนสโลว์วิธีที่ทำให้ไม่ขาหักก็คือเฮ้ยตกจากที่สูงเราตกลงมาฟรีฟอลเรากด E พร้อมกับ E เกาะกดซิปไลน์แล้วเรากดคอนโทรมันจะหย่อนอย่างนี้แล้วสไลด์อันนี้คือการทำให้ตัวเองไม่ขาหักการลงจากที่สูงต้องระวังมากเกมนี้เพราะว่าคือสมมติถ้าเราขาหักปุ๊บเรามีโอกาสโดนลูดแบบ200ตายเลยได้อันนี้ก็ต้องระวังโดยรวมก็หมดแล้วนะตึกแดงมันมีนิดเดียวตึกแดงผมพูดมา9นาทีแล้วหรอ What the fuck ตรงนี้ก็เนียนได้คือสมมตินะผมไม่แน่ใจว่ามันคุ้มค่าไหมถ้าชั้นลองอ่ะน่าจะคุ้มแต่ชั้นนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่สมมุตินะแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะเฮ้ยเราเนียนฮิลตรงนี้ได้นะอันนี้ยืนได้เนียนฮิลได้หรือว่าง่ายหน่อยตรงนี้ห
เอาเคลียร์อันนี้ไม่ได้วะเอ้ยได้นะมันได้แต่ว่าผมว่าอันนี้คงไม่ค่อยได้ทำอ่ะไอ้อันเนี้ยเคยอันนี้เราอันนี้ได้เอาไว้หิวยืนยืนดิเนี่ยอันเนี้ยหยุดหิวได้แต่ถ้าอยากกลับขึ้นไปก็ต้องน่าจะต้องมาพักตรงนี้ก่อนใช่ต้องมาพักนี้ก่อนแล้วปีนนี้แล้วก็นี่อ่ะขึ้นมาได้ละได้มากก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็นั่งหิวได้ไอ้อะไรเล็กๆน้อยๆแบบไอ้ตรงนี้นั่งแอบหิวได้นะมันเซฟเราในไฟให้เรารอดได้เลยนะแถวนี้ไม่มีอะไรไอ้ตรงนี้ก็ยืนได้มั้งเออยืนได้เหมือนกันเนี่ยทุกมุมเลยเห็นปะเราสามารถยืนมุมเหล่านี้แล้วมันเป็นมุมที่แบบทำให้เรารอดได้อะแต่นี้เหมือนมันจะปีนไม่ได้นะปีนได้แค่ฝั่งนู้นเดี๋ยวลองฮะปีนไม่ถึงฝั่งนี้ปีนไม่ถึงถ้าเป็นเลเวลนั้นปีนถึงแต่ถ้าเป็นเลเวลนั้นผมจะสอนทำไมปีนได้ดีวะปีนได้แต่ว่าปีนยากกว่าฝั่งนู้นอันเนี้ยได้เหมือนกันหมดเลยเห็นปะนี่ไว้หิวอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มันยืนได้โอเคโดยรวมก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะแล้วก็ตรงนี้มีพิซซ่าเน่าอยู่เห็นป่ะไปสังเกตกันไหมมันมีพิซซ่าอยู่นะเว้ยบิ๊กแบงพิซซ่ามีกล่องมีกระป๋องเบียร์ด้วยแค่ไม่มีอะไรแล้วล่ะตึกนี้มันไม่มีอะไรเลยอีที่อ๋ออีกอย่างนึงที่ผมทำนะคือตัวมันนี่เราขึ้นนี่เลยนี่เพราะการอยู่ไฮกราวด์เป็นสิ่งที่สำคัญจริงไหมแค่นี้แหละครับดีๆบ๊ายบายโชคดีสุดละแค่ฝันขอให้การสอนครั้งนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนที่มาดูบ๊ายบายครับบ๊ายบายเออเอาแบบที่มันแบบซึมๆอ่ะเอ้ยผมลืมสอนอันนี้ในคลิปครับนึงเออเราก็เซฟรีเพลย์แล้วเอาไปแปะในคลิปอ้ออันนี้ยังไม่ได้สอนนี่อันนี้ขึ้นได้นี่มันขึ้นอันนี้ได้แล้วก็มานี่แล้วก็ปีนขึ้นอันนี้ก็ขึ้นได้แต่อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ว่ะถ้าสมมติว่ามันมองฝั่งนู้นอยู่ก็อันนี้ถือว่าปีนลอยได้อ่ะอันนี้ได้ปะวะผมจำได้ว่ามันปีนมันยืนนี้ได้เออนี่ไงแล้วก็แง่นขึ้นมานี่เอออีซี่ทำขึ้นวันนี้ได้ปะเฮ้ยได้